วัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะเดี๋ยวรอชมหลังเกมคู่ที่1 นะครับคู่ระหว่างทางด้านน้ำพุกับทางด้านขุนพยัคฆ์นะครับก็ตอนนี้ทางด้านน้ำพุไกสิริพบบ็อกซิ่งยิมนะครับเป็นตอนและราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอผลการแข่งขันนะครับไม่มีปัญหานะครับทางด้านน้ำพุชนะคะแนนทางด้านขุนพยัคฆ์มานะแบบขาดลอยนะครับช่วงท้าย3ยกแรกนี่ยังดูเป็นเบียดสูสีนะแต่ว่ายก4นี่ทางด้านน้ำพุนี่ทำได้ดีกว่านะครับแทงเข่าขวางหน้าไว้ได้สวยนะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมกันนะครับฝีมือเก่งก็คือฝีมือแบบแน่นอนเลยสวัสดีครับพิกเลยนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่ดินถ่ายรูปครับถ่ายรูปครับโทษครับโทษครับจะทำให้ตรงนี้หนึ่งเลยไม่ได้ไม่ได้โอเคโอ้ยผมยอมนายเล็กหมดแหละครับนายเล็กใครยอมไปดีเจนายเล็กใครก็ยอมดีเจนี่ค่ะโอเคนะไปยังไม่1 2 3โอเคเฮ้ไม่ได้สัมภาษณ์เลยต้องการใจเดียวเลยนะเดี๋ยวนะต้องการใจเดียวเลยมั้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดียวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะไม่อยู่นะจอดตัวคนนี้แค่ตบกับเดียวยังได้ไหมโอเคครับผมครับวันนี้เป็นไงเกมวันนี้ก็เหนื่อยนิดหน่อยครับผมเหนื่อยมั่นใจช่วงเนี่ยมั่นใจช่วงยุคสี่ครับลูกได้ไหนแบบเราได้ลูกทีลูกเตะลูกเดี่ยวลูกเดี่ยวครับลูกรัดคอครับคิดว่ามันจะขาดไม่คิดเท่าที่เขาว่าผ่านมวยดีมาครับเขาเก่งครับผมน้องน้องว่าเขาแย่งศอกเราไหมครับผมก็ไม่แย่งครับไม่แย่งเลยน่าจะโดนหมัดแย่งอ๋อโดนหมัดใช่ครับเห็นดูจุดนั้นเลยเขาไม่กล้าเดินเลยใช่ครับเดี่ยวเรามานี่เป็นรองด้วยใช่ครับผมกดดันให้เป็นรองไม่ครับถ้าอีกทีรองได้อีกต่อยชนะต่อเนื่องกี่ไฟแล้วเนี่ย3-4 ไฟครับพี่ดูที่รังสิตจบไปดีล่าสุดนะรังสิตครับวันนี้ก็ทีมเป็นยังไงเนี่ยน่าจะมีแล้วเป็นรองด้วยนะมันจะต่อเป็นรองก็ได้เสียดายนะเฟนมวยใจร้ายก็พอใจครับแต่ว่าติดลูกเดียวครับถอยไปครับถอยเยอะไปหน่อยครับนี่ก็คือลูกหมัดทุกคนเลยลูกถอยใช่ครับผมก็โดยรวมก็คือพอใจกับท่านใดครับผมก็อยากจะขอบคุณลุงต้อมกับป้าเก๋แล้วก็ขอบคุณเสียน้องกับเสียโบ๊ทแล้วก็พี่แฮมแล้วก็ขอบคุณดาบีบแล้วก็ดาบทีด้วยครับแล้วก็คู่นี้ครับสัตว์ทางมันเต็มเต็มเลยช่วยสอนช่วยอะไรครับก็ขอบคุณทางน้องๆที่ช่วยดูแลกันครับช่วยความช่วยอะไรครับขอบคุณมากครับน้องไทยศิลป์พบอยู่ที่จังหวัดไหนอยู่กาญจนบุรีเมืองกาญเนาะใช่ครับผมฝากเอฟซีช่วยติดตามฝากเอฟซีช่วยติดตามด้วยนะครับผมไปนี่ก็ขาดไปอีกแล้วครับก็ไปต่อไปก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับผมสดเหลือเกินช่วงนี้น้ำพุก็ติดตามกันได้นะน้ำพุใครสนับสนุนซิ่งยิ้มน้ำมันอยากสีสะเกดเลยการหลังเกมของทางด้านน้ำพุฮะเดี๋ยว
เลยซีสเกตครับจะรักตีนะไก่สลับผู้แพ้ไปข้างในแล้วแพ้ไม่ได้ผู้แพ้เขาไปข้างในแล้วโอเคโอเคก็ทางด้านคุณพยักษ์นี่แอดมินสัมภาษณ์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่หนึ่งนะครับศึกเพชรยินดีนะก็ทางด้านน้ำพุชนะคะแนนทางด้านคุณพยักษ์นะครับยอดมวยสองเดือนก่อนนะ